ทุกคนฮักสมูทซี่อยู่ใกล้กับกำแพงนี้เลยค่ะซอกกำแพงดินข้าวซอยทุกคนนี่ค่ะเมนูเขาล้ำเลิศมากทุกคนจ้านี่ค่ะที่สั่งเป็นมังโก้มะม่วงกับสับปะรดเนาะโอเคนี่ค่ะนี่ตรงนี้ร้านจะอยู่ตรงข้ามกับวัดช่างอะไรนะเอาใหม่สิช่างคล้องนะฮะช่างคล้องตรงนี้กำแพงถนนกำแพงดินทุกคนตรงนี้เอาง่ายๆถ้าเกิดเราทะลุไปก็ไปเขาเรียกว่าอะไรนะท่าแพได้นะฮะแล้วก็ไปตลาดวโรรสได้เหมือนกันไปตรงนี้เลยแต่ถ้าไปทางนี้ใช่ไหมตรงนี้สี่แยกใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นลอยเคราะห์ไปโรงแรมรักชัยทุกคนหาง่ายมากแล้วก็ทะลุไปนู่นก็ไปท่าแพได้เหมือนกันบรรจบกันเลยตรงนี้ค่ะนี่ค่ะซิกเนเจอร์ของที่นี่มีหลายเมนูมากนะฮะนี่เป็น 100% ทุกคนเป็น 100% ผลไม้ปั่นสดๆเลยสมูทซี่ติดกับข้าวซอยกำแพงดินซอกกำแพงดินดูบรรยากาศสิทุกคนจ้ะบรรยากาศเขาจะเอื้อกันมากเลยนะฮะเนี่ยติดกันเลยบรรยากาศดีมากอยู่ใกล้กับจอมปลวกตรงนี้ฮะจอมปลวกนะฮะดูบรรยากาศแบบน่านั่นมากเลยทุกคนนั่งทานตรงนี้ก็ได้แล้วก็เราชอบตรงนี้นะความเป็นร่มรื่นมีลงมีดินใกล้น้ำมอสเนี่ยรถวิ่งผ่านนะฮะในบาซ่าในบาซ่าที่ถัดไปหรือเปล่าลุกถนนถัดไปหรืออีก2ซอยเส้นนี้นะทุกคนเส้นนี้เลี้ยวซ้ายไปนะแล้วก็เจอเลยฮะวัดศรีดอนชัยตรงนั้นก็อยู่ไม่ไกลแล้วนะฮะทุกคนเลิศมากนี่ฮะสมูทซี่ฮักสมูทซี่สาขาหนึ่งอยู่ที่ไหนลูกสาขาหนึ่งอยู่แถววัดพระสิงห์ค่ะอ๋อวัดพระสิงห์เอ๊ะรู้สึกพี่เคยไปนะหนูจำพี่ได้ไหมพี่เคยไปทานตรงนั้นพี่เคยไปพักแถวแถวหลังวัดพระสิงห์จะมีโรงแรมโอ้อ้าวระหว่างวัดพระสิงห์กับวัดดับไพยังก็ยังไม่เคยไปคุณละอันกันแล้วถนนเส้นนั้นจะอยู่ระหว่างอะไรนะอันสาขาหนึ่งวัดผาบ่องนะคะวัดผาบ่องอ๋อเคยได้ยินนะเคยได้ยินอยู่มะม่วงเสาวรสนะฮะซึ่งตรงนั้นวัดดับไพก็เป็นวัดนามมงคลนักท่องเที่ยวไปเยอะเหมือนกันนะเขาก็รู้วัดดับไพถ้าวัดลอยเคราะห์อยู่ตรงนี้ฮะเดินมาฮักสมูทซี่ก็ไม่ไกลนะฮะทุกคนเดินมาวัดลอยเคราะห์จะอยู่ตรงนี้แล้วก็โรงแรมของเราจะอยู่ตรงรักชัยซอยลอยเคราะห์1ใช่แล้วโรงแรมน่ารักมากโรงแรมเขาน่ารักจริงๆแล้วก็มาเจอเนี่ยฮะอันถึงบอกว่าช่องเราเป็นช่องแบบว่าอะไรไม่ดีเราจะไม่ลงให้นะฮะถึงบอกว่าอร่อยเข้มข้นที่ฮักสมูทซี่แล้วก็ที่สำคัญเข้าเนี่ยฮะเข้าซอยซอกกำแพงดินเนี่ยเดี๋ยวเราไปแล้วเราไปนั่งต่อกันอีกหนึ่งนะฮะทุกคนเลิศมากเลยแล้วจะขยายไปสาขา3เมื่อไหร่จ๊ะเราหาพื้นที่ได้ก่อนนะฮะแต่ของเขาดีจริงอ่ะเข้มข้น 100% อ่ะ 100% ฟรุตเขาเรียกว่า fresh fruit นะฮะสามารถสั่งแบบไม่ใส่น้ำตาลก็ได้ไงค่ะแบบเป็นผลไม้สดๆเลย no sugar ไปเลย with sugar หรือ without sugar ก็ได้โอเคก็มากันหาไม่ยากนะฮะมากินข้าวซอยก็มากินฮักสมูทซี่มากินฮักสมูทซี่ก็มากินข้าวซอยตรงนี้ฮะจำถนนกำแพงดินจำง่ายมากกำแพงดินทะลุเนาะตรงนี้ไปสุดทะลุตรงวัดแสนฝางใช่ไหมที่พี่เห็นรู้สึกนะตรงไปวัดวโรรสนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเข้าซอยซอกกำแพงดินก็แบบเข้าซอยที่ใช้ชื่อเป็นน้ำซุปที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วทุกคนตอนนี้ฝรั่งก็ยังมากินเลยฮะทุกคนแล้วก็รสจัดจัดแซ่บแซ่บนะฮะก็อยากกินสมูทซี่เข้าไปก็ตัดกันแซ่บสุดนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวไปนั่งก่อนนะฮะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศเชียงใหม่น่ารักมากฝรั่งเยอะมากทุกคนนี่ฮะน้องๆก็มาฮะถนนกำแพงดินนะฮะเข้าซอยกำแพงดินฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนลูกค้าตลอดฮะนี่นะฮะบรรยากาศทุกคนจะร่มรื่นมากต้นโพใหญ่ยักษ์นี่กำแพงดินเป็นดินจริงๆเลยนะทุกคนนะฮะยาวเฟื่อยไปถึงนู้นฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราได้เทคเอาเวย์นะฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนจะไปนะฮะไปจะไปกินกันที่โรงแรมต่อดีไหมฮะแล้วเราก็เดินออกมาจากถนนกำแพงดินฮะทุกคนจ้านี่ฮะบรรยากาศของเชียงใหม่ตอนประมาณสักบ่ายๆสี่แยกกำแพงดินซึ่งจะเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นถนนลอยเคราะห์วัดลอยเคราะห์แต่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปไหนบาซ่าเห็นไหมแสดงว่ามาทางไหนบาซ่าก็ได้แต่เราเมื่อวานเนี่ยเราไปเลยเลยอ้อมไปหน่อยจริงๆถ้าตัดมาถนนลอยเคราะห์ตรงนี้ตรงเลยก็จะใกล้ฮะทุกคนนี่ฮะนี่ฮะถนนลอยเคราะห์ทุกคนฝนจะมาแต่ว่าเราจะเห็นดอยสุเทพอยู่ข้างหน้าไหมฮะเป็นหมอกๆหน่อยนะฮะช่วงนี้จะเกิดจะขึ้นดอย
ก็อาจจะลื่นๆหน่อยนะฮะทุกคนแต่ถ้าอยู่ในเมืองเราก็ตั้งหลักไว้ก่อนได้เที่ยววัดวาฝรั่งนักท่องเที่ยวนะฮะจะมาโซนเมืองเก่าเนี่ยเยอะหากทุกคนแถวท่าแพแถวไนบาซ่าแถวเนี่ยหาช้างคลานเขาจะชอบวัดแบบเหนือๆเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดจากโรงแรมรักไทยเนี่ยเราก็จะมาสมูทซีฮัทสมูทซีไม่ไกลข้าวซอยซอกกำแพงดินของพี่เปี๊ยกป้าเวียงไม่ไกลนะฮะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครจะไปวัดเนี่ยไปวัดไหนฮะวัดลอยเคราะห์นี่ไงจะถึงวัดลอยเคราะห์วัดดวงดีก็เดินไปไม่ไกลนะฮะไปไหนไปตรงท่าแพวัดหมื่นล้านวัดดอกคำตรงติดกับท่าแพเลยทุกคนนะครับแล้วถ้าเกิดใครไปวัดอุโมงนะบางคนชอบไปวัดอุโมงก็วัดอุโมงมหาเถรจันทร์ก็จะไปดูอารมณ์ของพระพุทธรูปที่มีทั้งยิ้มทั้งเศร้าทั้งอะไรเงี้ยฮะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรนะปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างเวลาจะไม่เหมือนกันอารมณ์พระก็จะเปลี่ยนไปตามอะไรของเขาอ่ะเขาเรียกตามอะไรอ่ะตามแสงเนาะแต่เราไปทุกทีก็จะไม่ได้ทันดูฮะเพราะว่าเขาจะปิดซะก่อนหรือไม่ก็เจ้าอาวาสบอกว่ายังไม่ว่างอะไรประมาณนี้ฮะก็เลยยังไม่มีเวลาถ่ายคลิปมาให้ดูว่าวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ที่เขาบอกว่าพุทธรูปยิ้มได้ร้องให้ได้อย่างเงี้ยเป็นยังไงแต่ถ้าไปวัดอุโมงค์อีกอันนึงวัดอุโมงค์สั้นๆนะไม่ได้มหาเถรจันทร์นะเป็นสั้นๆจะไปอีกนอกเมืองอันนั้นเขาจะเป็นเหมือนพระพุทธรูปใต้อุโมงค์จริงๆนี่ฮะวัดลอยเคราะห์นะฮะว้ายทุกคนดูสิฝรั่งหุ่นดีมากเลยทุกคนดูสิทุกคนฝรั่งหุ่นดีมากเลยว้ายแต่และเป็นของแถมให้ทุกคนนะฮะเป็นอาหารตาหาทุกคนนี่ฮะเราเดินมาดูวัดลอยเคราะห์อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะเราก็จะเห็นแบบบรรยากาศนี่ฮะกระบงกระเบื้องสวยงามมากเลยทุกคนนี่ฮะนี่ฮะใกล้ถึงซอยลอยเคราะห์1แล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวก็จะเลี้ยวซ้ายไปโรงแรมรักไทยทุกคนนี่ครับเขาสอนนิดเดียวนี่จ้าถึงแล้วนะจ๊ะรักไทยโฮเทลทุกคนจะตรงข้ามกับต้นมะม่วงบ้านนี้มะม่วงดกจังเลยเว้ยเดินทะลุออกไปก็จะเป็นสีดอนชัยได้นะฮะทางข้างหน้าเนี่ยรักไทยสระว่ายน้ำจะน่ารักสวยมากอาหารเช้าอร่อยมากทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราไปชาร์จแบตกันแล้วก็เคลียร์เมมโมรี่นี่ฮะทุกคนจ้านะฮะนี่ฮะน่ารักไหมนะครับเลิศมาก